อ้าวแล้วครับสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Blue Again ครับมีความน่าสนใจตรงที่หนังเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยผู้กำกับหญิงที่ชื่อว่าถาปณีหลูสุวรรณครับเป็นหนังยาวเรื่องแรกของเธอนับว่าเป็นหนังแบบเดบิวต์เลยก็ได้ซึ่งมันต่อยอดมาจากโปรเจกต์นักศึกษาฮะที่เธอเนี่ยทำตอนจบอะครับแล้วตัวนั้นเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเธอคิดว่ามันยังไม่มากพอที่จะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบเค้าก็เลยเพิ่มพาร์ทนู่นพาร์ทนี้เข้ามาเพื่อทำให้ตัวเรื่องเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับโดยบลูเกนดาร์ฟแรกเนี่ยมีความยาวถึง5ชั่วโมงเลยนะและเขาเนี่ยใช้เวลาตัดต่อมากถึง6ปีเลยที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นไฟนอลดาร์ฟคือหนังเรื่องนี้นะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด8ปีเลยทีเดียวนะครับก็นับว่าเป็นอะไรที่ยืดเยื้อยาวนานมากหนังเรื่องนี้เนี่ยได้เข้าฉายครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่27ที่ผ่านมาครับเข้าชิงรางวัลสาขานิวเคอร์เรนด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และเมื่อวันที่4ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยตัวหนังก็ได้เข้าฉายครั้งแรกในไทยนับว่าเป็นการฉายอย่างเป็นทางการที่งาน World Film Festival of Bangkok ครั้งที่15ครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปดูมานะครับแล้ววันนี้จะมารีวิวให้ฟังกันโอ้โหเกินอย่างยาวคือคลิปนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์ครับผมพูดสดก็เลยอาจจะแบบนิดนึงนะแต่ก็นอนคิดทั้งคืนแล้วแหละว่าจะพูดอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดทางด้านของเรื่องย่อก่อนแล้วกันก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของ A ครับ A เธอเป็นหญิงสาวคนนึงจากจังหวัดสกลนครเธอเข้ามาเรียนที่กรุงเทพครับที่บ้านของเธอเนี่ยทำโรงย้อมครามครามคืออะไรครามเป็นจุลินทรีย์ชนิดนึงที่สีฟ้าฟ้าเข้มๆเอาไว้แบบย้อมผ้านะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาเรียนในสาขาแฟชั่นด้วยความหวังที่ว่าความรู้ของเธอเนี่ยจะสามารถนำไปช่วยธุรกิจที่บ้านต่อยอดโรงงานทำครามของเธอได้ครับเพราะว่าที่บ้านเธอเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวครับเล็กๆเธอก็หวังแบบว่าจะปั้นแบรนด์ขึ้นมาสักแบรนด์นึงที่จะสามารถผลักดันครามสูตรเฉพาะของครอบครัวเนี่ยให้มันโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับและหนังเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของการเดินทางของ A ในการเรียนมหาลัย4ปีครับว่าแต่ละปีเธอพบกับอะไรบ้างมิตรภาพความขัดแย้งนู่นนี่นั่นก็ A เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเธอจะสามารถต่อยอดให้ที่บ้านได้หรือไม่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามใน Blue Agenครับก็มาอยู่กับส่วนของการรีวิวกันแล้วสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับคือต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความยาวถึง3ชั่วโมงนิดๆด้วยกันนะครับซึ่งนับว่าเป็นหนังไทยที่ยาวที่สุดในปีนี้แล้วมั้งแบบเป็นพี่น้องกับเจมส์คาเมรอนเลยอะซึ่งหนังเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าของมันเนี่ยได้คุ้มค่ามากเลยเว้ยมันไม่มีช่วงเวลาไหนที่น่าเบื่อเลยครับบทของหนังเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ A แล้วก็ตัวละครรอบตัว A ซึ่งพูดตามตรงคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มันเล่าเรื่องพื้นๆเลยแบบชีวิตของเด็กมหาลัยคนนึงจากต่างจังหวัดที่ไปเจอกับสังคมในกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่ามันนำเสนอในแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นก็ว่าได้ครับมันมีให้เราเห็นหลายแง่มุมมากในเรื่องอ่ะคือมันจะมีตัวละครต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของ A หนังเนี่ยไม่ได้โฟกัสสปอตไลท์ไปที่ A อย่างเดียวครับสปอตไลท์ในหนังเนี่ยมันสาดไปที่ตัวละครทุกตัวที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิต A มันมอบความเป็นมนุษย์มอบเสน่ห์ให้กับทุกตัวละครไว้คือเรารู้สึกได้กับทุกตัวละครอ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงๆแล้วก็รู้สึกถึงอิทธิพลที่เขามีต่อชีวิตของ A มันเป็นหนังที่ให้ความสำคัญกับทุกตัวละครจริงๆครับคือเราเข้าใจได้ว่ามันทำไปเพื่ออะไรโอเคแหละมันอาจจะดูเลวมากแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันเองซึ่งเราเข้าใจได้ครับรวมถึงตัว A ด้วยเนี่ยตัว A เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เราเกาะติดนานที่สุดของเรื่องแล้วการที่หนังเนี่ยมันใช้เวลา3ชั่วโมงในการค่อยๆปูค่อยๆเล่าทุกอย่างทำให้เราเนี่ยอินกับตัวละครนี้มากเลยคือพอดูจบเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนตัวละครตัวเนี้ยมีชีวิตอยู่จริงๆอ่ะแล้วเขาต้องพบกับอะไรบ้างคุณจะรู้สึกทุกอย่างที่เขารู้สึกอ่ะและหนังเรื่องนี้มันทำได้ดีมากๆในการถ่ายทอดความรู้สึกของหนังครับคือบทมันต้องไปดูเองวะต้องไปดูเองอธิบายไม่ถูกแต่มันดีมากๆมันเป็นหนังที่ใช้เวลา3ชั่วโมงได้คุ้มเหี้ยเลยอ่ะคือมันมีหลายเส้นเรื่องเว้ยหลักๆเนี่ยมีประมาณ3เส้นเรื่องก็คือเส้นเรื่องของ A เพื่อน A คนแรกที่มหาลัยที่ชื่อแพรแต่อันนี้ก็จะมีการพักบ้างแบบเหมือนช่วงนึงมีแล้วก็ช่วงนึงหายไปเลยเพราะว่าเหมือนตัวละครตัวนี้มันเฟดออกไปอะไรเงี้ยอีกตัวเนี่ยคือตัวละครของเพื่อน A ที่ชื่อว่าสุเมธนะครับซึ่งเส้นเรื่องอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยเป็นเส้นเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยโหมันอธิบายยากจริงๆอ่ะทุกคนคือถ้าให้หนังสั้นกว่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบเท่าขนาดนี้ได้เลยอ่ะทุกพาร์ทของตัวละครทุกอย่างที่มันใส่เข้ามามันเติมเต็มเรื่องราวของ Blue Again ให้มันแบบเด่นชัดแล้วก็เชื่อถือได้มากๆครับผมรู้สึกว่า Blue Again เนี่ยเป็นหนังที่บทดีที่สุดในหนังไทยปีนี้แล้วดีที่สุดจริงๆนะฮะเพราะแบบเมคเซนทุกอย่างไม่มีอะไรไม่สมเหตุสมผลเลยแล้วทุกอารมณ์ทุกครั้งที่มันถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับเราอะเรารู้สึกกับมันจริงๆนะครับคือมันจะมีเรื่องของซูเมทกับคุณย่าของที่บ้านอันนี้ผมชอบมากเลยเว้ยผมไม่ได้สปอยเยอะนะคือแบบนิดนึงพ
ราะว่าอธิบายเบรดแต่ว่าต้องไปดูเองเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ครอบครัวของซูเมเนี่ยเขานับถือคริสแบบจริงๆเข้มๆอ่ะพ่อแม่ของเขานะแต่ว่ายายเขาเนี่ยเหมือนเขาไม่ค่อยชอบคริสเท่าไหร่เหมือนเขาแก่ตัวลงไปเขาเข้าหาทางพุทธมากกว่าอาจจะด้วยเพราะสื่อเพราะอะไรหลายๆอย่างเพราะหนังก็มีหยอดแต่ว่าต้องสังเกตนะครับเสร็จแล้วซูเมเนี่ยตอนเด็กเขาก็มีความสงสัยกับศาสนาพอสมควรเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเลือกศาสนาที่มันแมทกับเขาที่สุดอ่ะเหมือนกับคุณอยู่บ้านตัวเองแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคุณนับถือศาสนานี้แล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณแค่อยากหาบางที่บางแห่งที่มันสามารถซ้อนทับกับคุณได้พอดีสักที่หนึ่งซึ่งซูเมนเนี่ยเขาอยากบวชแบบบวชพระแต่ว่าคริสเนี่ยเขาให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวเว้ยไม่งั้นคุณจะผิดเป็นบาปอะไรเงี้ยมันก็จะมีคอนฟลิกต์ตรงนี้ซึ่งโหแม่งสนุกมากคอนฟลิกต์ตรงนี้มันเป็นคอนฟลิกต์ที่ผมว่าดีอ่ะคือมันเป็นคอนฟลิกต์ที่เล่นกับเรื่องความเชื่อเว้ยแล้วมันก็รีเลทได้กับทุกอย่างในหนังทุกอย่างในชีวิตที่เราเจออ่ะซึ่งแม่งโหคิดได้ยังไงวะโคตรคมเลยอีกอย่างนึงที่ผมเนี่ยต้องพูดในด้านของบทคือเรื่องของความฝันครับด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ไอเดียตั้งต้นของมันคือเรื่องของความฝันของ A ที่อยากจะ develop แบรนด์ของบ้านทำให้ธุรกิจที่บ้านเนี่ยเจริญรุ่งเรืองดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีทุกๆพาร์ทของหนังมันจะขับเคลื่อนด้วยเรื่องของความฝันของตัวละครครับการทำทุกอย่างของตัวละครมันถูกขับเคลื่อนด้วยความฝันของแต่ละคนซึ่งเป็นอะไรที่หลากหลายแล้วน่าสนใจมากๆเลยเว้ยอย่างเช่นความฝันของแม่นางเอกเนี่ยโหแบบผมว่าแม่งดูเลวมากอะแต่คือไอ้ที่คือเขาก็ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำอะเขาทำเพื่อจะผลักตัวเองจากจุดนั้นอะซึ่งต้องไปดูเองอะตรงผมชอบตัวละครนี้มากๆนะฮะแล้วก็มีตัวละครเพื่อนนางเอกที่ชื่อว่ากันตัวนี้ผมก็ชอบเพราะผมมองว่าโหมันดีมากจริงๆอ่ะมันดีมากจริงๆหนังเรื่องนี้คือความฝันของทุกตัวละครเนี่ยมันถูกผลักดันด้วยแนวทางของตัวละครเองดังนั้นไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือแย่ยังไงก็ตามมันคือการตัดสินใจในฐานะคนคนหนึ่งครับแล้วด้วยความที่แบบตัวละครเป็นมนุษย์มากๆอ่ะเราก็เลยแบบอินกับมันได้ง่ายมากเลยครับก็พูดมาเยอะมากฐานะของบทก็เอาเป็นว่าบทแม่งโคตรดีเลยโอเคแหละอาจจะเป็นจังหวะที่เฉพาะกลุ่มเพราะหนังมันค่อนข้างยาวแต่ผมว่ามันไม่ได้น่าเบื่อเลยนะมันดูง่ายมากเสพง่ายมากคือสำหรับคนที่แบบไม่ใช่คนที่แบบดูหนังรางวัลแบบจ๋าๆเลยอ่ะดูได้ครับดูได้เลยแต่อาจจะไม่เข้าใจดีเทลเล็กน้อยแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูหนังสายแบบลึกรางวัลมาเลยอ่ะเอนจอยยิบหายแน่ๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ต้องคิดเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าระหว่างทางฉากต่างๆมันมีการใส่สัญญาเข้ามาเว้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นสัญญาที่จงขึ้นมากอ่ะถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นแล้วเราก็จะตีความได้ลึกขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าสิ่งที่หนังมันต้องการเล่าคือสิ่งที่หนังมันเล่าอยู่ฉากหน้ามันเป็นความเข้าใจที่ง่ายๆอ่ะแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปในดีเทลอ่ะมันคือการมองเข้าไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะให้เห็นถึงความหนักแน่นแล้วก็การเน้นย้ำในประเด็นนั้นๆของหนังได้เป็นอย่างดีเลยครับยิ่งพูดก็ยิ่งคือถ้าจะให้มากกว่านี้ก็ต้องสปอยแล้วครับพอก่อนแล้วกันทางด้านต่อมาในด้านของนักแสดงเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับนักแสดงของหนังเรื่องนี้เนี่ยทุกคนเล่นเป็นคนมากๆเลยคือไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักศึกษาด้วยละมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันสมจริงมากๆอ่ะเราไม่รู้สึกว่าการแสดงมันดูแบบมันดูปลอมเหมือนหนังนักศึกษาอะไรเงี้ยมันดูแบบไอ้เชี่ยระดับเนี้ยไม่ธรรมดานะเว้ยในหนังที่เดบิวต์ครั้งแรกกับการแสดงระดับเนี้ยเชี่ยโคตรดีมากคือด้วยความที่หนังมันเป็นเบสพื้นฐานของชีวิตอ่ะมันคือชีวิตประจำวันอ่ะถ้าใครแสดงแม่งโดดขึ้นมามันชัดเจนมากแต่เรื่องนี้ทุกอย่างมันสมูทลื่นไหลมากๆอ่ะคือทุกคนแสดงดีมากครับผมรู้สึกปลิ้มปลิ่มกับการดูการแสดงของหนังเรื่องนี้มากๆเลยอ่ะยังต่อมาคือเรื่องของการเล่าเรื่องจริงๆเนี่ยผมก็พูดเสริมจากบทนิดนึงแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าเป็น2ไทม์ไลน์หลักครับก็คือจะเป็นเส้นเรื่องแรกจะเป็นเส้นเรื่องที่แบบนางเอกเรียนมหาลัยมาแบบค่อยๆเล่าตามลำดับการเรียนมหาลัยของนางเอกว่าปี1เป็นยังไงปี2เป็นยังไงปี3เป็นยังไงกับอีกเส้นเรื่องนึงคือเส้นเรื่องที่นางเอกเนี่ยใกล้จบมหาลัยแล้วแล้วก็กลับบ้านมาเพื่อทำบางอย่างนะครับซึ่งมันก็จะเล่าคู่ขนานกันไประหว่าง2เส้นเรื่องนี้ซึ่งผมว่ามันกลมกล่อมแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะโดยระหว่างทางนี้อาจจะมีการแทรกบางเส้นเรื่องของตัวละครอื่นเข้ามาบ้างแต่ว่าทุกเส้นเรื่องที่มันเล่าทุกเส้นเรื่องที่มันแทรกเข้ามามันไม่ใช่มีอะไรที่แบบขัดกันเลยมันคือการเติมเต็มเรื่องราวของบลูเกนให้มันแบบชัดเจนแล้วก็สวยงามอ่ะง่ายๆเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยการเล่าเรื่องของมันเหมือนการย้อมครามครับในหนังเนี่ยค่อนข้างอธิบายไว้ชัดเจนว่าครามเนี่ยเวลาจะย้อมเวลาจะเลี้ยงเนี่ยมันต้องทำตามลำดับอย่างค่อยเป็นค่อยไประเมียดละไมแบบตั้งแต่การปลูกครามเก็บเกี่ยวขึ้นมาการทำหม้อการที่เลี้ยงมันไว้ให้อาหารไปจนถึงการย้อมผ้าตากผ้าเอาไปทอเนี่ยทุกอย่างต้องทำด้วยความใส่ใจครับและสุดท้ายเราจะได้ผ้าผืนงามผืนหนึ่งซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำอย่างนั้นครับเป็นหนังที่แบบชอบมากอ่ะชอบมากๆมาพูดทางด้านของงานสร้างกันบ้างงานสร้างเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เวอร์อลังการแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชีพเลยมันคืองานสร้างในระดับหนังส่งประกวดนะครับประมาณนั้นเลยแล้วความดีงามก็คือโอเคละถึงงานสร้างมันจะไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอลังการแต่ว่าทุกอย่างที่มันใส่เข้ามาทั้งงานภาพมุมกล้องดนตรีประกอบมันคือสิ่งที่ถูกคิดมาแล้วครับแล้วมันมีผลกับการเล่าเรื่องหมดเลยครับมันคือเรื่องของการสื่ออารมณ์ที่ทัดมากๆแล้วที่แบบดีมากๆเลยเนี่ยสองอย่างผมขอชมสองอย่างนี้เลยว่าเชื่อแบบชอบมากๆคือเรื่องของหนึ่งคือดนตรีประกอบครับว่าทุกสกอร์ที่มันใส่เข้ามาเนี่ยมันแบบ
สะเทือนอารมณ์เรามากๆเลยอ่ะมันชี้นำเราแบบโหดนตรีประกอบแม่งโคตรดีเลยเป็นหนังที่ดนตรีประกอบดีมากๆเรื่องนึงของไทยเลยนะครับอีกอย่างคือเรื่องของการตัดต่อครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันตัดต่อนานนะฮะค่อยเอามาฉายดังนั้นการตัดต่อของมันเนี่ยสมูทมากแล้วมันมีการตัดต่อที่เล่าเรื่องครับเป็นยังไงการตัดต่อที่เล่าเรื่องก็คือมันตัดต่อแล้วเรื่องที่มันเล่าเนี่ยมีการสอดรับกับการตัดต่ออารมณ์ของการตัดต่อกับเรื่องเนี่ยมันไปด้วยกันประมาณนั้นครับซึ่งนับว่าเป็นการตัดต่อที่ผมชอบมากๆจากหนังเรื่องนึงมันมีทั้งหวือหวาและเรียบง่ายแต่ว่าทุกอย่างที่มันตัดลงไปเนี่ยมันสอดคล้องกับอารมณ์ของหนังนะฮะอย่างต่อมาที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ขับเคลื่อนหนังเลยก็คือคอนฟลิกต์ปมปัญหาแล้วก็ประเด็นที่มันต้องการนำเสนอครับประเด็นที่หนังเรื่องนี้เนี่ยต้องการนำเสนอมันคือเรื่องของความฝันการเติบโตความเชื่อความขัดแย้งมิตรภาพแล้วก็ความโดดเดี่ยวครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยถูกกลั่นกรองออกมาเป็นอย่างดีจนกลายเป็นบทหนังที่แข็งแรงมากๆเลยเรื่องนึงคือหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าบทแข็งมากนะว่าเป็นหนังที่บทเนี่ยเป็นสิ่งที่นำคนดูไปแบบเรื่อยๆจนจบได้อย่างงดงามมากๆเลยอ่ะเป็นบทหนังที่ดีมากๆซึ่งผมว่าบทที่มันแข็งขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าประเด็นที่มันเล่าเนี่ยถูกตีแผ่ออกมาในมุมมองที่น่าสนใจครับโอเคละใครๆก็พูดถึงเรื่องความฝันใครๆก็พูดถึงเรื่องความเหงาการเติบโตเยอะแยะแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบมันเหมือนกับลาลาแลนด์นะครับทุกคนแต่เป็นลาลาแลนด์ในสเกลของคนที่กำลังเรียนมหาลัยอยู่แล้วก็อยากต่อยอดธุรกิจที่บ้านแต่ว่าการที่เราเนี่ยมีความฝันอะไรสักอย่างยิ่งความฝันนั้นมันใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยมากเท่าไหร่มันยิ่งไม่ง่ายครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีความฝันเป็นของตัวเองดังนั้นระหว่างระยะทางความฝันของเราคนที่ร่วมฝันกับเราเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นไปพร้อมเราแต่ว่าความฝันของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมอยู่เสมอหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงครับเขาอาจจะแบบความฝันค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อโตขึ้นเขารู้อะไรกับตัวเองได้มากขึ้นแล้วจนวันนึงเนี่ยเขาจะแยกไปในทางของความฝันของตัวซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถแบบถ่ายทอดประเด็นนี้ออกมาได้ดีมากอ่ะแล้วก็เรื่องของความเชื่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนังค่อนข้างจับได้ถูกประเด็นแล้วก็ลงลึกพอสมควรครับมันเป็นหนังที่มันลึกล้ำมากๆในด้านของความรู้สึกอ่ะมันละเอียดละไมแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆครับเอาเป็นว่าประเด็นเนี่ยดีมากแล้วก็ถึงฮะไม่อยากจอดลึกไปดูเองไปดูเองเพราะว่าจอดลึกเนี่ยเดี๋ยวมันสปอยเยอะไปดูเองนะครับแนะนำให้ไปดูเองเรื่องนี้อันเนี้ยเอาเป็นว่าแถมละกันคือเรื่องของตอนจบของหนังครับหนังเรื่องนี้มีฉากจบที่เชี่ยจะพูดแล้วจะร้องไห้อีกแล้วคือฉากจบมันดีมากอะเอางี้แล้วกันเป็นหนังที่หาทางลงหาจุดจบให้กับทุกตัวละครได้แบบเชียร์ร้องไห้ทุกฉากอะผมแบบคือต้นเรื่องเนี่ยดูเอ้ยไม่ชิวหนังเนี่ยชิวดูชิวแน่กูไม่ร้องหรอกไม่ต้องชิชู่ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนี่ยพอเอาจริงๆองศาเนี่ยแม่งแบบโหเอ้ยแม่งปานีกูเหอะปานีกูหน่อยพูดกับคุณต้นละบานผมว่าโอ้โหร้องไห้ชิบหายเลยต้องเอาชิชู่มาเซ็ตน้ำตาไม่ไหวจริงๆองศาแม่งดีมากแล้วแบบสะเทือนอารมณ์ชิบหายคือมันทั้งแบบอบอุ่นแต่ว่าเจ็บปวดโหดร้ายแต่ว่างดงามอ่ะมันสมจริงมากๆในด้านของความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นหนังใครที่จบดีมากๆเรื่องเลยผมดีใจนะครับที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในรอบแรกถ้าไม่ไปดูเนี่ยคงเสียใจมากๆเลยอ่ะมันเป็นหนังที่ดีมากๆแล้วก็แบบอาจจะเพราะว่างานสร้างของมันเนี่ยเสียงภาพเนี่ยต้องดูในโรงว่ะแล้วก็ผมว่าโรงหนังเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราน่าจะโฟกัสกับอะไรหลายอย่างที่มันเข้ามาได้ดีมากกว่าการดูในสตรีมมิ่งนะโรงหนังกับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะกันมากอ่ะผมอยากให้มันเข้าโรงเยอะกว่านี้เท่าที่เช็คมาคือเข้าแค่ SF กับ House นะฮะแต่จริงๆเนี่ยอยากให้เข้าดีลกับเมเจอร์ด้วยเพราะว่าหนังที่มันทรงคุณค่ามากขนาดนี้เนี่ยมันควรจะได้ฉายเยอะนะฮะจริงๆตอนดูเนี่ยก็นึกถึงหนังของพี่คนเดียดอย่างไอ้ Where We Belong เหมือนกันนะมันจะมีบางอย่างที่คล้ายกับเรื่องนั้นอยู่แต่ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเอกเทศมากกว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ดีมากผมชอบมากทั้งสองเรื่องครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อดีส่วนข้อเสียเนี่ยอย่างเดียวเลยเมื่อยตูดนั่งนานมากอ่ะนั่งนานมากก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอโทษทางทีมงานก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยดู Q&A ไม่จบคือหนังเนี่ยจบแล้วมันจะมี Q&A ครับเพราะว่าเป็นงานเทศกาลนะเนาะคุยกับผู้กำกับซึ่งผมชอบนะแต่ว่าต้องรีบกลับเดี๋ยวรถไฟฟ้าหมดนะแล้วผมก็มากับอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งผมก็ต้องเทคแคร์เขาหน่อยนะก็เลยถือว่าอยู่ไม่จบงานจริงๆก็อยากขอลายเซ็นพุ่งกลับนะเพราะว่าเป็นหนังที่ชอบมากๆเรื่องหนึ่งเห็นแล้วกันนะครับรู้สึกว่าหนังไทยเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราคือหนังที่ดีมากๆเลยแต่ว่ามันแค่อาจจะไม่ได้ถูกยอมรับจากผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เท่าไรน่าเสียดายนะครับตรงนี้ก็ถ้ามีรอบเฮาแบบเจอผู้กับอีกรอบเนี่ยผมน่าจะไปนะครับเพราะว่าแบบขอไปเจอขอแบบขอเซนหน่อยเถอะประทับใจมากเรื่องนี้นะครับแนะนำให้ทุกคนไปดูนะฮะจริงๆข้อเสียเนี่ยมีหลายคนเสนอผมมาว่าอาจจะมีดีเทลเล็กน้อยที่มันไม่สมบูรณ์แบบมากนักแต่ผมมองว่าในส่วนตัวของผมทั้งด้านของความรู้สึกและอะไรๆแล้วเนี่ยคอมพลีทมากๆครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมบลูเกนเนี่ยนับว่าเป็นหนังอาร์ตหนังนอกกระแสที่ไม่ดูยากครับแต่ว่ามันก็มีดีเทลความลึกของมันที่คนที่ดูและตีความเนี่ย
สามารถได้กลับไปครับเป็นหนังที่เล่าเรื่องอย่างน่าสนใจถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างชีวิตของผู้หญิงคนนึงแต่มันก็สามารถนำความเรียบง่ายเนี่ยมาเล่าในมุมมองที่แปลกใหม่งดงามปราณีตละเมียดละไมแล้วก็ซื่อตรงขนานอารมณ์กับคนดูมากๆเลยครับเป็นหนังที่มันพูดถึงเรื่องของความฝันความเชื่อความโดดเดี่ยวมิตรภาพความขัดแย้งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทุกตัวละครเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็เป็นมันด้วยมากๆเลยนำไปสู่จุดจบที่ตราตึงมากๆจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายฉากยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำของผมอยู่เลยนะครับกับหนังเรื่องนี้ชอบมากแล้วกัน ชอบมากอะฮะชอบมากเรื่องนี้ชอบมากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีซ้ำนะน่าจะมีซ้ำอาจจะไปดูเฮ้าส์นะครับไทเป้ก็เจอกันนะคุยกันได้นะทักได้ก็10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Blue Again 8ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะยอดเยี่ยมหรือจะแย่เพียงใดคุณอย่ามาเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Six to See Movie Fan Page สวัสดีครับ